จะมีกล่องหนึ่งที่เป็นทองคำหนึ่งบาทโอ้เป็นคนไหมก็ไม่แน่ใจไม่ได้มีลาภเป็นฝาดไม่ได้ใช้เวทมนต์ถ้าเรารู้นะเราจะเลิกอยู่ตรงนี้เป็นคนใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับผมสีทองไหมใช่มีผมด้วยแต่ไม่ใช่คนนะแต่มีผมใครอุตริมีผมทำไมจู่จ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงอะไรก็ไม่รู้เอาละค่ะในวันนี้ค่ะ EP นี้นะคะเราจะกลับมากับเกมที่หลายคนชอบมากและก็คิดถึงกันเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือฉันคือใครในแอนิเมะค่ะแล้วเป็นเกมที่คนชอบแต่ว่าก็ทำร้ายเรามากๆเล่นทุกครั้งฉันคือปวดหัวใช่ใช่และกติกาของเกมนี้นะคะก็คือเกมนี้นะคะเราจะมีแผ่นป้ายที่สุ่มแจกให้กับพวกเรา3คนนะคะโดยที่แต่ละคนเนี่ยจะต้องชูแผ่นป้ายขึ้นมาอยู่บนเหนือศีรษะของตัวเองโดยที่จะมีรูปตัวละครต่างๆที่พวกเราจะไม่รู้และเราจะต้องตั้งคำถามนะคะถามกับเพื่อนๆทีละเทิร์นว่าอะไรก็ได้อ่ะคือถามมาแล้วเพื่อนๆตอบได้แค่ว่าใช่หรือไม่หรือไม่รู้โดยความเป็นจริงนะคะโดยที่เกมนี้นะคะเราจะเล่นกันทั้งหมด2รอบค่ะเพื่อที่จะตามหาผู้แพ้ถ้าเกิดกรณีที่รอบที่1กับรอบที่2เนี่ยเราได้ผู้แพ้มาต่างคนนะคะเราก็จะเล่นรอบที่3เป็นรอบตัดสินค่ะและนั่นก็คือกติกาของเรานะคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมครับข่าวดีทุกคนโอ้ยข่าวดีผู้ชนะจะมีรางวัลให้อ๋อรางวัลรางวัลอะไรไปลุ้นเอาไม่อยากเครียดอยากไม่อยากลุ้นของรางวัลเนี่ยระยิบระยับแน่นอนโอ้ยระยิบระยับเลยเหรอเป็นนี่ไงเศษกระจกตามนั่นแหละทุกคนไปถึงเศษกระจกจะไม่บอกเลยเหรอว่าแบบเป็นไงอยากให้ไปลุ้นมากกว่าไปลุ้นแต่ว่าไม่มีบทลงโทษในวันนี้จะเป็นชนะได้รางวัลที่ระยิบระยับอย่างน้อยวันนี้ก็ไม่โดนลงโทษนะทุกคนแสดงว่าหาผู้ชนะโอเคพร้อมค่ะพร้อมครับมารอบที่1มาค่ะมีเลขอะไรบ้างคะวันนี้มี1ถึง8เราขอ8เราจำได้ว่าเลข8อ่ะมันเป็นเลขอาถรรพ์ที่เล่นผ่านมาเนี่ยเลข8เนี่ยอาถรรพ์อาถรรพ์เราขอ7เรา6ก็ได้อ่ะ1 2 3ชื่อ1ว้าวคุ้นตากันมากเลยนะทางคิวก่อนแล้วกันนะเอานะพร้อมนะ1 2 3ตัวละครนี้เป็นคนใช่หรือไม่ครับโอ้โหหัวล้อขนาดนี้แล้วตอบได้แค่ใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นด้วยนะแล้วก็ไม่รู้ใช่ป่ะใช่ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วเราตอบว่าไม่รู้เลยเราตอบว่าใช่อ่ะของเราตามคิวเลยนะเป็นคนใช่หรือไม่ไม่ครับไม่ครับเป็นสัตว์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคนไหมเขาบอกว่าใช่แสดงว่ามันต้องไม่เชิงรูปร่างของตัวละครนี้เป็นสัตว์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเป็นสัตว์ในโลกจริงใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่เป็นคนใช่หรือไม่ใช่แอนิเมะเรื่องนี้มีใน Netflix ใช่ไหมใช่เป็นสัตว์เดินสี่ขาใช่หรือไม่ใช่เป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ใช่เป็นการ์ตูนต่อสู้ใช่หรือไม่ไม่ใช่แล้วกันเป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อนิเมะมีหลายซีซั่นใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับตอนนี้ไม่ใช่ครับทำไมเขาเยอะจังเลยอ่ะเคยฉายช่อง9ใช่หรือไม่ไม่เคยไม่ใช่มีเพศไหมมีเป็นอะมีบ้าเหรอคือในเรื่องอ่ะไม่บอกเนาะแต่ด้วยน้ำเสียงเราก็เลยคิดว่าไม่รู้แล้วกันตอบว่าไม่รู้เป็นเรื่องแฟนตาซีใช่หรือไม่ก็ใช่ใช่ก็ได้อ่ะอนิเมะเรื่องนี้มีการใช้เวทมนต์ใช่หรือไม่ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มพระเอกใช่หรือไม่ใช่มีใน Netflix ใช่หรือไม่ใช่ครับตัวละครนี้ได้เข้าเรียนหรือไม่โอ้โหเราไม่รู้ไม่รู้แล้วกันนะเกี่ยวกันมีแม่มีที่วางวันหลังเราทำที่วางไหมมีบน Netflix ไหมมีครับใช่เป็นกลุ่มตัวร้ายใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะเป็นกลุ่มตัวเอกใช่หรือไม่ใช่การ์ตูนเรื่องนี้เราชอบมันมากไหมไม่รู้ครับเราตอบว่าไม่ใช่โอเคเป็นคำถามไร้ประโยชน์เลยตัวเนี้ยเป็นวัยเด็กนักเรียนใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่รู้ค่ะเราไม่รู้คิวไม่ใช่เป็นพระเอกปะไม่ใช่ทำไมมันโลเลขนาดนี้ทุกคำถามเลยเราไม่อยากให้ข้อมูลผิดๆเธอไปไงเราก็หวังดีอยากให้เธอตอบได้อะไรอย่างเงี้ยจริงใจพูดภาษาคนได้ไหมได้ครับได้ผมยาวใช่หรือไม่ยาวนี่คือแบบยาวเท่าเธออะไรเงี้ยเรียกว่ายาวไม่ยาวอ่ะไม่ยาวในภาพถ้าเทียบกับเรานะไม่ยาวแสดงว่ามีนอกภาพที่ยาวไม่รู้โอ้ยยากจังเป็นคนไหมก็ไม่แน่ใจไม่ได้มีลาภเป็นฝาดไม่ได้ใช้เวทมนต์เป็นวิญญาณใช่หรือไม่ไม่ใช่กระตูนเรื่องนี้จบบริบูรณ์แล้วใช่หรือไม่ไม่ไม่จบด้วยตัวละครนี้เป็นนางเอกเลยใช่หรือไม่ไม่ใช่กระตูนเรื่องนี้แนวแฟนตาซีใช่หรือไม่
นะแต่มันแบบมัน describe ยากมากเลยจริงๆอ่ะขอเปลี่ยนเขาไม่เล่นแล้วเออแล้วแต่ว่าไม่ใช่มันแปลงร่างได้ไหมได้ครับได้ setting ของอนิเมะเรื่องเนี้ยอยู่ที่ญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับถามมันช้าไปแล้วสถานที่ในเรื่องเนี้ยอยู่ในญี่ปุ่นอยู่ในญี่ปุ่นใช่หรือไม่เราตอบว่าไม่รู้โอ้โหเอาโจเลยปะเนี่ยเออเราตอบว่าไม่รู้แล้วกันเธอไม่รู้ไม่รู้จะช่วยยังไงถ้าเรารู้นะเราจะเลิกการ์ตูนเป็นแนวแฟนตาซีใช่หรือไม่ใช่ครับแปลงร่างได้ก็ต้องแฟนตาซีตัวละครตัวนี้ใช้พลังได้ใช่ไหมใช่แล้วว่าชาร์ปดูใกล้ความจริงไม่เรื่องเลยการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่มีมากกว่าหนึ่งซีซั่นใช่หรือไม่ใช่ตัวละครนี้มีร่างคนไหมไม่มีครับไม่มีแต่แปลงร่างได้เนี่ยนะก็ไม่ได้แปลงร่างเป็นคนซะหน่อยวัยกลางคนใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่เอาจริงๆนะเราแบงค์มากไม่รู้จะจับจุดตรงไหนเลยอะที่เธอถามมามันคือจุดหมดเลยหรอโอ้โหคนงงกว่าเดิมอีกเป็นการ์ตูนแก๊กใช่หรือไม่ไม่ใช่เราไม่รู้แล้วกันแปลงร่างได้เป็นสัตว์สีขาพูดภาษามนุษย์ก็ได้อยู่ในกลุ่มพระเอกมีใน Netflix เรื่องอะไรอ่ะเราข้อมูลมันเยอะมากแล้วนะทำไมเรานึกอะไรไม่ออกใช่เหมือนกันเลยเคยฉายช่อง9ไหมไม่เคยครับไม่เคยในเรื่องนี้จบภายใน1ซีซั่นใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่มีฉายซีซั่นใหม่ในปีนี้ใช่หรือไม่ใช่ค่ะมี The Movie มั้ยไม่มีครับไม่มี The Movie ด้วยตัวละครตัวนี้มีแอคเซสซอรี่ตั้งแต่คอขึ้นไปมีใช่หรือไม่มีค่ะตัวละครนี้เป็นหุ่นยนต์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะสัตว์สีขาตัวนี้แต่งตัวไหมไม่แต่งครับทำไมเช้าคิดเยอะแต่ในภาพมันแต่งนะไม่แต่งแต่งอันนี้ถือว่าแต่งมันไม่แต่งเราบอกว่าแต่งเราบอกว่าแต่งโอ้โคตรไม่มีประโยชน์เลยสีผมตัวละครตัวนี้สีบลอนด์เหลืองใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับตัวละครนี้เป็นเพศหญิงใช่หรือไม่ใช่ใช่นานๆที่จะมีใช่สักอันนึงตัวละครตัวนี้มีสกิลพลังพิเศษอะไรอย่างงี้มั้ยมีครับอ๋อมีครับมีมาจากเรื่องด็อกเตอร์สโตนใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับพลาดไปนิดเดียวนิดเดียวเหรอตัวละครนี้เป็นเอลฟ์เหรอไม่ใช่ครับเป็นการ์ตูนใหม่ภายใน5ปีนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับแต่เราไม่รู้นะเราว่าใช่เป็นการ์ตูนเก่าใช่หรือไม่ไม่ใช่ใช่ค่ะการ์ตูนเรื่องนี้มาจากการ์ตูนเรื่อง My Hero ใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะคือมันไม่ได้ต่อสู้อ่ะเนาะเอออะไรวะถามอะไรเนี่ยสมองอ่ะพูดเราดูไปเรือวนในอ่างมากเลยอ่ะ EP เนี้ยเป็นจระเข้ใช่หรือไม่ไม่ใช่แบบสัตว์สี่ขาก็คือมีง่ายมากๆเลยแต่เลือกจระเข้เลือกแมวจระเข้นึกไม่ออกแมวคงง่ายไปหมาคงง่ายเป็นผู้หญิงผมดำใช่หรือไม่ใช่ดำก็ได้อะใช่โอเคไม่ไหวแล้วค่ะเราเล่นกันนานมากเลยคือหิวหนมนี่ข้อแรกนะเราเคยดูไหมเคยนี่ไงดูด้วยกันด้วยในเรื่องเป็นเกมโลกเสมือนปะไม่ใช่ครับไม่ใช่มาจากดาบพิฆาตอสูรใช่หรือไม่โอเคอะไรโดนใจอ่ะตอบไปเลยเนี่ยจะได้เปลี่ยนตัวละครจริงเดี๋ยวคนจะหาว่าทำไมชอบกินหนมไม่แบ่งคิวนะคะลดน้ำหนักอยู่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเผื่อใครถามว่าทำไมกินกันไม่แบ่งคิวเลยคืออยากแบ่งนะและประเด็นก็คืออยากกินมากด้วยแล้วก็กินยั่วด้วยตัวละครนี้มีการเข้าไปในเกมใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มาจากเรื่องโตเกียวกูไหมไม่ใช่ไม่ใช่ของท้าวใกล้แล้วมีผีเสื้ออยู่บนหัวใช่หรือไม่ใช่การ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนกีฬาใช่หรือไม่ไม่ใช่เป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นคนที่จุ๊บทันจิโร่ใช่หรือไม่อ๋อบนหลังคาอ๋อใช่ใช่ชินโนบุครับกดตอบจิชินโนบุครับอะไรนะชินโนบุครับอะไรนะชินโนบุครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย้โคตรนะตามกติกาเราต้องเล่นกันจนตอบได้ใช่ไหมนั่นดิเราขอวางเลยว่าอยู่ศูนย์คะแนนไหมเออไปลาวใหม่เลยก็ได้นะเราไม่ตอบเลยดิย่อมแพ้เออเราขอเปลี่ยนตัวละครเลยตอบเลยได้ไหมหนึ่งสองสามโอ้ยรูปเป็นเม็ดเลือดโอ้โหยิ่งเธอถามว่าเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นปะวะคนอาจจะอยู่อเมริกาก็ได้ใช่ไหมเพราะเขาอยู่ในร่างกายทีนึงบอกว่าอีลังเบียคือการแต่งตัวเลยเธอแบกของไว้ข้างหลังไม่นับเป็นการแต่งตัวแต่งสำหรับเรานี่มันโป้แล้วสำหรับข้อแรกนะคะชอบได้คะแนนไปค่ะวู้ฮู้เออยากมากเหนื่อยแล้วอะตัดจบแล้วทุกคนรู้ไหมตัดต่ออาจจะเร็วนะแต่ข
ของจริงที่เราเล่นกันอยู่ที่คือนั่งเถียงกันมาชั่วโมงเลยนะเอามารอบใหม่เลยมาไม่พร้อมเลยอ่ะข้อต่อมาค่ะเนื่องจากว่าชาร์ปผู้ชนะนะคะชาร์ปเลือกเลขก่อนขออนุญาตนะคะกินไปเล่นไปเนี่ยข้าวอ่ะนัมเบอร์วันครับเลข2อย่าบอกนะเลข4เออล็อกกลบอ่ะอันนั้น1 2 3ติ๊ดดิ๊งโอ้โหเรากีดให้ซอฟหนึ่งทีเราต้องกีดให้ซอฟหนึ่งทีทำไมฉันอีกแล้วเหรอคนชนะเริ่มก่อนไหมเป็นผู้ชายใช่หรือไม่ใช่ครับการ์ตูนเรื่องนี้เคยฉายช่อง9ใช่ไหมครับไม่เป็นคนใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับอยู่ในกลุ่มพระเอกใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะรู้อะไรสักอย่างเป็นการ์ตูนแฟนตาซีใช่หรือไม่ใช่ค่ะใช่ครับเป็นสัตว์ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเอาแล้วชาร์ปจับได้น่าหมั่นไส้มากเลยเออน่าหมั่นไส้จริงเหรอหน้าแบบอะไรวะเป็นอนิเมะต่อสู้ใช่หรือไม่ไม่ใช่ก็ได้เหรออะไรเนี่ยไม่ใช่ค่ะแต่เมย์มันก็ต่อสู้นะอะไรเนี่ยแบบจุดประสงค์มันก็ต่อสู้นะอ่ะไม่พูดต่อแล้วไม่เอาไม่ใช่แล้วกันไม่ใช่แล้วกันการ์ตูนเรื่องนี้จบหรือยังครับจบน่าจะจบแล้วน่าจะจบแล้วไปถ่ายช่อง9มั้ยใช่ครับมาจากเรื่อง Promise Neverland ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับถ้าเป็นโยนี่เดียวนะโยอะไรการ์ตูนเรื่องนี้มีใน Netflix มั้ยครับไม่มีมีผมไหมมีครับแต่ไม่ใช่คนที่ทำจริงเหรอที่ทำจริงก็เหมือนกับของเราเมื่อกี้เราเจอทุกอย่างอะผมสีเลือดหมูใช่หรือไม่ใช่ตอบไปเลยตอบไปเลยอยู่ๆก็อยู่ดีๆเหมือนแบบยานลงที่ทุกคนบอกว่าไม่สู้แต่เกือบจะสู้มันคับคายคับคาว่าจะสู้ซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยอาจจะมีสู้ไอ้ก่อนเลยว่าเออสิกษาครับที่เขาเตะบอลเหรอน้ำสิบภาษาถูกต้องนี่เราห่วยใช่ป่ะปกติถ้าเหลือ2คนเนี่ยเราจะต้องถามตอบให้เขาเป็นคนตอบคนเดียวเป็นคนใช่หรือไม่ให้เรา3ดิตัวละครนี้เป็นเด็กใช่หรือไม่ครับไม่ใช่พูดภาษาคนได้ไหมใช่ตัวละครนี้ใส่ชุดคนยุคปัจจุบันใช่หรือแบบว่าใส่เสื้อยืดใส่กางเกงขายาวแบบว่ามันอาจจะมีชุดสูทนี่นั่นแบบที่เป็นแบบปัจจุบันใส่อย่างนี้โอเคคิวใกล้แล้วอ่ะก็ไม่ขนาดคิวถามมาแบบเหมือนมองเห็นเลยอ่ะเธอตัวสูงไหมตัวสูงไหมไม่การ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนภาพยนตร์ใช่หรือไม่ใช่ผมสีทองไหมใช่มีผมด้วยแต่ไม่ใช่คนนะแต่มีผมเป็นใครอุตริมีผมทำไมผมสีตัวอะไรอ่ะตัวแล้วมันเยอะนะเซนละมูนก็ทองดากันบอลก็ทองนู่นก็ทองนี่มันก็ทองแต่เธอตัวเตี้ยไงเซนมูนไม่เตี้ยเซนมูนไม่เตี้ยขาโยงเลยเซนมูนนอนแล้วก็เตี้ยแล้วโอเคการ์ตูนเรื่องนี้มาจากเรื่องรีบอลใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่ว่าอยู่ในรูปร่างที่ดูเป็นคนใช่ไหมใช่ใช่เหมือนเม็ดเลือดที่เมื่อกี้การ์ตูนเรื่องนี้เกี่ยวกับผู้ผีปีศาจหรือไม่ใช่เป็นพระเอกไหมเราตอบว่าใช่แล้วกันอยู่เรื่องเดียวผมทองเป็นควายให้เออเราถามว่ามีมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนท่อไหมเองก็ตอบเด็กแว้นได้ตัวละครตัวนี้มีผมสีดำใช่หรือไม่ใช่ใช่ช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเลยจริงๆทุกเรื่องก็มีสีดำมีคู่หูไหมใช่ทอยสตอรี่แน่เลยการ์ตูนเรื่องนี้มาจากการ์ตูนเรื่อง Blue Exorcist ใช่หรือไม่ไม่ใช่ตอนแรกอะเรานึกถึงโปเกมอนเขามีคู่หูเราก็นึกถึงดิจิมอนคือถ้ายุคการ์ตูนช่อง9มันก็จะมีอยู่ไม่กี่เรื่องว่าที่มีคู่หูแบบเราอยากจะกรี๊ดมากอีกเรื่องนึงเราไม่มั่นใจอีกเรื่องนึงถึงกัตเบลใช่ก็กัตเบลก็มีคู่หูกัตเบลค่ะซาเกลกาด้วยค่ะเป็นคำตอบที่เดี๋ยวนะข้อแรกฉันเพิ่งพูดถึงมันใช่เราเลยอยากกรี๊ดใส่หน้าเธอโอ้โหเซบาสเตียนก็รู้จักนี่เรารู้ว่าคิวรู้เรื่องนี้ดีมากใช่เพราะว่าเรื่องนี้มีเราคนเดียวได้มั้งที่ดูเคยดูแค่ตอนครึ่งตอนเองเราผิวผิวเหมือนชาร์ปอ่ะใครจะไปรู้เอาละค่ะข้อนี้นะคะชาร์ปก็ได้คะแนนไปแล้วซอฟก็ได้คะแนนส่วนคิวยังไม่ได้คะแนนค่ะ
ัวละครที่เราได้มามันเป็นแอนิเมต้าคลังที่เราแบบที่แบบเคยดูผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้นึกถึงมันอย่างเม็ดเลือดเม็ดเลือดอย่างเงี้ยทุกคนมีข่าวดีให้เนื่องจากรางวัลเขาจะบอกว่าข่าวดีพวกเราอย่างเงี้ยเหมือนเหนื่อยเหนื่อยมากมีทั้งหมด2รางวัลซอฟกับชาร์ปจะได้แข่งกันอีกเกมหนึ่งใครที่ชนะจะมีสิทธิ์เลือกรางวัลก่อนเกมนี้คิวจะต้องเป็นคนให้ข้อมูลอ๋อแล้วเบอร์3กับเบอร์5ครับเบอร์5ค่ะนี่1 2 3โอ้ my goodness โอ้ my goodness เรารู้จักทั้ง2คนเลยให้ซอฟมาไม่หรอเป็นคนใช่ไหมใช่ครับเป็นผู้ชายใช่หรือไม่ใช่ครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับเก่งจังเลยรอบนี้ทุกคนใช่หมดเลยอ่ะเป็นกลุ่มตัวเอกใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเป็นการ์ตูนกีฬาไหมไม่ใช่แล้วกันมีละกันด้วยนะเป็นการ์ตูนเก่าใช่หรือไม่ใช่ครับเป็นนางเอกไหมใช่ครับเคยฉายบนช่องเคเบิลทีวีใช่ครับนางเอกมีผองเพื่อนไหมคะมีก็ได้อะมีก็ได้เป็นการ์ตูนที่ดูแล้วไม่เครียดใช่ไหมไม่ใช่แล้วกันก็แล้วแต่คนอะเอาจริงนะแต่สำหรับเราตอบว่าไม่ใช่แล้วกันคิวดูแล้วเครียดอาจจะเครียดเพราะไม่ปัญญาเคยฉายช่อง9ไหมไม่เคยครับเป็นอนิเมะสืบสวนใช่หรือไม่ใช่ครับอะไรเข้าสิงเธอโอเคมีเครื่องแบบชุดนักเรียนไหมใช่ครับเป็นเด็กใช่หรือไม่ร่างเลยโอ้ยถามเรื่องไม่ใช่ครับอย่างเงี้ยมันง่ายไปหรือเปล่าเป็นวัยเรียนใช่หรือไม่ใช่ครับเป็นตำรวจใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับการ์ตูนเกี่ยวกับการพนันใช่หรือไม่ใช่ครับเธอมั่นใจเหรอเธอมั่นใจเหรอต้องชิงตอบก่อนเพราะเราเองได้ข้อมูลไม่พอโมริโคโกโร่ครับโมริโคโกโร่เคยเล่นไป EP ที่แล้วนู่นเลยแพ้ละยูเมโกะค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องวิ่งอะไรอ่ะกล่องสมบัตินี่คุณจะมีกล่องหนึ่งที่เป็นทองคำหนึ่งบาทโหบาทหนึ่งเลยหรอบาทหนึ่งเลยกับอีกกล่องหนึ่งที่เป็นช็อกโกแลตธรรมดาหนึ่งบาทโคตรแย่ชนะทำไมอ่ะคือรู้สึกว่าเล่นแล้วไม่ได้คะแนนดีกว่าแล้วว่าเขาต้องหลอกเราเว้ยอันที่มีทองจริงๆไม่น่าจะเป็นกรอบทองมันต้องกรอบสีชมพูไอเนี้ยมันระยิบระยับแล้วจะสับขาหลอกใช่ไหมเพื่อให้เราคิดว่านี้แต่จริงๆก็สับขาหลอกจริงแล้วเขาก็สับขาหลอกในสับขาหลอกอีกทีนึงว่าเนี้ยต้องคิดแบบนี้แน่ๆเลยสองตลกใช่ไหมเป็นสามตลกแล้วก็คิดอีกทีว่าสี่ห้าอันนี้แหละมันจะดีเหรอเอออันนี้แหละเราคิดแบบตลบแรกใช่ไหมคะปรากฏเขาหักอีกรอบนึงเลยนะอ่ะทั้งสองคนเปิดกล่องเลยอุ้ยหนักอุ้ยหนักหนักเหรอหนักหนักเหรอหนักไม่ไม่ไรไม่จริงไม่จริงเฮ้ยมันนูนมันก็นูนนะเนี่ยอันนี้ก็นูนนะนูนเป็นชิ้นเลยเฮ้ยทองจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยดีอ่ะทำไม EP นี้ทำไมมันดีจังอ่ะทำไมเราไม่คิดว่างว่ามันจะหักมุมอีกรอบนึงจริงๆตอนแรกเธอเราแบ่งสมบัติเราให้เธอเรากินไม่ได้ด้วยไงประเด็นสำหรับคนชนะนะคะก็ปิดรายการด้วยแล้วเหรอก็เธอได้ทองอ่ะ EP ที่แล้วเอ็ดดี้เป็นคนปิดใช่อ๋อเออว่ะหากชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซอฟด้วยนะคะถ้าอยากให้มีอะไรก็ไม่รู้ใน EP ต่อไปก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยนะคะ อยากเอาหัวข้ออะไรอะไรก็บอกมาได้นะคะ พูดให้ดูโปรเฟชชั่นแนลหน่อยก็เราไม่ใช่นักพูดอ่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบไลค์ชอบไลค์ชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์นะคะพูดบ้าเลยอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยนะคะตรงนี้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์สุดทำไมมันไหลไปทางนั้นตลอดเลยวะเป็นคุณปัญญาก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามได้ที่ช่อง Workpoint 23นะครับจะไปให้คนที่ช่องอื่นจะไปซับปอมนี่แหละครับซับปอมนะครับกด Subscribe ข้างล่างนะครับมีกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดไปได้นะครับ